สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลออีกทหารหนุ่มโลก2ใบบ้านเล็กเป็นพยาบาลเมียหลวงจับมือแม่ผัวฉะเดือดสั่งหุบปากจากเหตุการณ์ภรรยาหลวงตำรวจไลฟ์สดถือใบทะเบียนสมรสกลางเงินแต่งงานของสามีที่แอบไปแต่งงานซ้อนกับหญิงอื่นจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์2564มีหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาหลวงได้ออกมาระบายปัญหาในทำนองเดียวกันโดยโพสต์ภาพของสามีซึ่งเป็นทหารกับหญิงสาวพยาบาลกำลังถ่ายภาพคู่คล้ายพรีเวดดิ้งพร้อมระบุข้อความว่าทำกันแบบนี้ได้ด้วยหรือคะเราเป็นเมียหลวงมีทะเบียนสมรสหญิงสาวภรรยาหลวงยังได้โพสต์คลิปเสียงระหว่างแม่สามีและภรรยาน้อยกำลังโต้เถียงกันเรื่องปัญหาโดยมีการพูดถึงการร้องเรียนผอ.และต้นสังกัดที่ทำงานอยู่งานราชการก็ต้องออกด้วยขณะที่อีกฝั่งมีการพูดว่าหุบปากค่ะคุณแม่ขานอกจากนี้หญิงสาวคนดังกล่าวยังระบุอีกว่าในส่วนของการเข้าไปร้องเรียนเรายังไม่เคยเข้าไปร้องเรียนที่ไหนเลยนะคะเพราะเราไม่มีเวลาและต้องเลี้ยงลูกที่ยังเล็กเคยเพียงแค่โทรไปขอคำปรึกษากับทางผู้บังคับบัญชาของสามีเท่านั้นและดาเองก็ได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือจากทางผู้บังคับบัญชาของสามีเป็นอย่างดีเสมอมาค่ะไม่มีปัญหาใดๆในส่วนที่ทำงานของเมียน้อยเราเองก็ไม่เคยเข้าไปเช่นกันค่ะจะมีเพียงแม่สามีและป้าของสามีที่เคยเข้าไปเพื่อขอคุยกับเมียน้อยเพื่อขอให้เมียน้อยเลิกมายุ่งกับลูกชายเพราะเขามีครอบครัวอยู่แล้วค่ะแต่เขาไม่ออกมาคุยจึงได้คุยกันผ่านมือถือแค่นั้นค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ